You are listening to the Active Podcast. สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ The Active Podcast กับซีรีส์แทกุกไลท์อะไรอะไรก็เกาหลีคุณผู้ฟังอยู่กับบ๊อบบี้ภัททวีเสียใจค่ะคุณผู้ฟังคะแต่ว่าสำหรับสัปดาห์นี้นะคะบ๊อบไม่ได้อยู่คนเดียวค่ะวันนี้นะคะบ๊อบมีคนมาร่วมพูดคุยกันด้วยไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะน้องกันรุ่งโรจน์ค่ะน้องกันสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่บ๊อบบี้ครับประเด็นวันนี้นะที่น้องกันแล้วก็บ๊อบเนี่ยจะชวนพูดคุยกันก็คือเรื่องของสุขภาพจิตสุขภาพใจเนาะเพื่อให้เข้ากับรายการจริงๆช่วงที่ผ่านมานี่ก็ดูค่อนข้างเยอะนะครับเกี่ยวกับซีรีส์เกาหลีมีหลายเรื่องเลยนะฮะพี่บ๊อบที่เล่าเรื่องของสุขภาวะ well-being ต่างๆหรือว่า mental health เลยเนี่ยตรงๆเนี่ยก็หลายเรื่องนะฮะที่ผ่านมารวมถึงบางเรื่องอาจจะไม่ได้เล่าตรงๆแต่ว่ามันจะมีบุคลิกมีความพิเศษของตัวละครในซีรีส์เนี่ยที่รู้สึกว่าเขามีความเครียดมีความกดดันบางอย่างต้องได้รับการช่วยเหลือนะพี่บ๊อบมันก็น่าสนใจนะว่าช่วงที่ผ่านมามันในวงการบันเทิงของเกาหลีเขาสะท้อนอะไรในเรื่องของ mental health บ้างนะฮะใช่ค่ะก็อยากจะเปิดข้อมูลให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันสักนิดนึงนะคะเพราะว่าคุณผู้ฟังอาจจะทราบแล้วล่ะจริงๆอ่ะประเทศเกาหลีใต้นะคะมีอัตราการฆ่าตัวตายสูงที่สุดเลยนะน้องการเพราะว่าประเทศเกาหลีใต้นะถ้าเกิดว่าเราจัดอันดับในช่วง2ปีที่ผ่านมาปี2020ถึง2022เนี่ยช่วงที่โควิดระบาดเนี่ยคนเนี่ยเสียชีวิตจากโควิดไปประมาณ 32,000 คนแต่คนที่เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายเนี่ยกว่า 39,000 คนก็คือในสัดส่วนใกล้เคียงเกือบเท่าๆกันเลยเนาะระหว่างเสียชีวิตจากโควิดกับฆ่าตัวตายเนี่ยนะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยอาจจะเป็นที่มาของซีรีส์เกาหลีในยุคนี้ตอนเนี้ยที่เป็นเรื่องของ mental health ซะเยอะเอาวันนี้ก็เลยจะชวนคุณผู้ฟังมาพูดคุยเรื่องนี้กันนะคะวันนี้ค่ะบ๊อบชวนดร.สุภาพันธ์ตั้งตรงไพโรจน์นะคะหัวหน้ากลุ่มวิจัยความมั่นคงร่วมสมัยศึกษาสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจารย์แองจี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณบ๊อบคุณกันค่ะที่บ๊อบเกริ่นค่ะอาจารย์แองจี้ถ้าเรามองปัญหาสุขภาพจิตเนาะเป็นเรื่องที่จะต้องจับตามองแล้วล่ะแล้วเกาหลีใต้เนี่ยเขากำหนดให้ปัญหาสุขภาพจิตเป็นเรื่องระดับชาติค่ะอาจารย์แองจี้อาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงบ้างคะค่ะจริงๆเรื่องนี้เนี่ยต้องมองสองมุมนะคะไม่ว่าจะมองจากมุมไหนก็จะเป็นสุขภาพจิตเป็นปัญหาสำคัญแต่ที่ต้องแยกสองมุมก็เพราะว่าอย่างนี้มุมแรกเราเริ่มที่มุมจากคนนอกก่อนมุมจากคนนอกก็คือคนที่อยู่นอกสังคมเกาหลีใต้นี่แหละจริงๆคนนอกก็คือพวกเราด้วยเนี่ยเราก็เป็นคนนอกเนี่ยเราเสพข้อมูลเรื่องนี้เนี่ยผ่านสื่อบันเทิงหรือจะสื่อต่างๆก็แล้วแต่ว่าโดยเฉพาะสื่อบันเทิงเนี่ยเราเห็นมานานแล้วว่าในสังคมเกาหลีเนี่ยมันมีเรื่องสุขภาพจิตมานานแล้วเป็น 10-20 ปีแล้วและยิ่งเราเห็นซีรีส์ต่างๆที่เมื่อกี้คุณบ๊อบบอกเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีการสร้างเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพจิตในเกาหลีครับอีกมุมนึงคือในมุมของรัฐบาลเกาหลีใต้จริงๆแล้วเขาทราบเรื่องเหล่านี้มานานแต่ว่าเพิ่งจะมายอมรับว่ามันต้องเป็นแผนงานระดับชาติเมื่อไม่นานนี้เองครับโอ้ทำไมต้องถึงขั้นแบบเหมือนอาศัยความกล้าล่ะครับอาจารย์ที่จะต้องแบบใช้เวลานานมากกว่าจะต้องยอมรับแล้วก็ต้องประกาศการมีเรื่องของสุขภาวะทางจิตอยู่ในสังคมอยู่ในวัฒนธรรมนั้นมันยากมากเลยเหรอครับการที่จะเราจะออกประกาศอะไรสักอย่างนึงเรื่องสุขภาพจิตสังคมเกาหลีใต้เนี่ยคือจริงๆถ้าใช้คำว่ายอมรับก็อาจจะดูให้ร้ายป้ายสีรัฐบาลไปนิดนึง แต่หมายความว่าสังคมเกาหลีใต้ที่เรามองจากภายนอกเนี่ยมันเป็นสังคมที่หนึ่งผู้ชายเป็นใหญ่เราทราบดีสังคมที่มีความกดดันในครอบครัวสูงอาจจะด้วยปัจจัยทางสังคมต่างๆโดยเฉพาะเรื่องการแข่งขันในสังคมซึ่งมีสูงมากนะคะเพราะฉะนั้นไอ้ส่วนที่มันสร้างความเครียดในสังคมเนี่ยแน่นอนว่าต้องไปปรับค่านิยมปรับทัศนคติที่บอกว่าผู้ชายเป็นใหญ่ต่อไปนี้เราต้องเท่ากันในครอบครัวซึ่งมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนรัฐบาลเขาก็จะไม่แตะเรื่องไอ้ที่มันเป็นวัฒนธรรมแบบนั้นนะคะแล้วก็มีปัจจัยอื่นๆอีกแต่ว่าที่บอกว่ารัฐบาลเกาหลีใต้ต้องยอมรับก็เพราะว่าสถิติตัวเลขที่เมื่อกี้คุณบ๊อบเกริ่นไปในตอนแรกเนี่ยมันค่อยๆเพิ่มขึ้นครับเพิ่มขึ้นคือก่อนหน้านี้มันมีการฆ่าตัวตายอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติของทุกประเทศเนี่ยนะคะแต่ตัวเลขมันไม่สูงทีเนี้ยปัจจัยนึงมันมาจากโควิดด้วยแน่นอนอยู่แล้วทีเนี้ยตัวเลขมันมาพุ่งสูงเหลือเกินในช่วง 4-5 ปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นข่าวคลึกโครมว่ารัฐบาลเกาหลีใต้ออกมาบอกว่า
เป็นอันดับหนึ่งในกลุ่มประเทศ OECD ไม่ใช่ทั่วโลกนะคะเฉพาะกลุ่มประเทศ OECD ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่เกี่ยวกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจเขาก็เป็นอันดับหนึ่งมาระยะเวลาหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นสภาพการเนี้ยมันดำรงอยู่ในระยะเวลาที่นานพอสมควรกระทั่งรัฐบาลเกาหลีใต้เห็นแล้วว่าปล่อยไว้อย่างนี้ไม่ได้จึงได้ประกาศเป็นแผนงานออกมาก็จริงๆแล้วเขาก็ทราบมาตลอดเพียงแต่ว่าเอาละมันต้องมีแผนปฏิบัติการและเพื่อที่จะลดตัวเลขคนฆ่าตัวตายแต่สิ่งสำคัญที่รัฐบาลเกาหลีใต้เน้นนะคะนอกจากลดฆ่าตัวตายอีกตัวหนึ่งเลยค่ะแนวเดียวกับของประเทศไทยก็คือลดการเข้ารับการรักษาด้วยปัญหาสุขภาพจิตโดยเฉพาะโรคทางจิตเวชในโรงพยาบาลจะต้องเขาต้องการลดตัวนี้ค่ะการลดอัตราการฆ่าตัวตายหรือลดการเข้าสู่โรงพยาบาลหลักๆ ก็คือการใช้วิธีการป้องกันด้วยเนาะก่อนที่จะป่วยใช่ไหมพี่บ๊อบอย่างซีรีส์นี่ก็ถือว่าเป็นเครื่องมือหนึ่งไหมฮะของเกาหลีเลยที่ใช้ในการที่จะแบบเรื่องของ well-being ต่างๆป้องกันก่อนที่จะป่วยนะฮะค่ะจริงๆซีรีส์เกาหลีเนี่ยรัฐบาลเกาหลีไม่ได้ตั้งใจจะเอาไปใช้เป็นเครื่องมือกลายเป็นว่าประเทศอื่นเอาไปใช้ค่ะประเทศแรกที่ทำวิจัยเรื่องนี้คือสหรัฐอเมริกาเขาเอางานวิจัยโดยการใช้ให้ผู้ป่วยด้วยโรคทางจิตเวชดูซีรีส์เกาหลีเพราะเขาเห็นแล้วว่าหลายๆเรื่องเนี่ยมันให้ข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็บำบัดได้พอตอนหลังมาดูปรากฏว่าระดับของอาการเนี่ยมันลดลงหลังจากที่ผู้ป่วยเหล่านั้นได้ดูซีรีส์เกาหลีในระยะเวลาหนึ่งนะคะเขาก็จะมีระเบียบวิธีวิจัยของเขาก็ปรากฏว่าข้อค้นพบของงานวิจัยชิ้นเนี้ยของทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้ข้อค้นพบว่าซีรีส์เกาหลีสามารถใช้เป็นเครื่องมือที่สร้างสรรค์ในการลดอัตราการมีปัญหาสุขภาพจิตได้แล้วก็ให้ข้อมูลที่ถูกต้องแต่ในสังคมของเกาหลีเองเนี่ยเขาดูเพื่อความบันเทิงจริงๆค่ะทีนี้เมื่อกี้ที่คุณการพูดน่าสนใจมากประเด็นก็คือว่ามันก็ต้องเกิดคำถามว่าอ้าวแล้วซีรีส์เกาหลีที่สร้างออกมาเนี่ยในเมื่อรัฐบาลไม่ได้ตั้งใจจะให้มันเป็นเครื่องมือในการช่วยกันสร้างความเข้าใจและความตระหนักรู้เกี่ยวกับสุขภาพจิตเนี่ยแล้วทำไมถึงสร้างออกมาเยอะแยะอันนั้นคือการสะท้อนจากผู้สร้างโดยเฉพาะคนเขียนบทและผู้กำกับที่ต้องการให้รัฐบาลรับรู้ว่าสังคมเกาหลีเป็นแบบนี้ขออนุญาตยกตัวอย่าง Sky Castle ไม่แน่ใจว่าคุณกันคุณบ๊อบได้ดูไหมเพราะว่าคุณกันดูค่ะ Sky Castle เป็นปัญหาสังคมในครอบครัวที่ใกล้ตัวเราที่สุดใช่แล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องสุขภาพจิตจ๋าหมายความว่าไม่ต้องเป็นโรคทางจิตเวชแต่เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวอันเนี้ยถ้าเราได้ดูตอน EP สุดท้ายซึ่งเป็น EP พิเศษที่จบไปแล้วเขาจะเอาผู้กำกับนักแสดงมาเล่าและผู้กำกับเนี่ยพูดเลยว่าเขาไม่รู้จะทำยังไงที่จะสะท้อนปัญหาเนี้ยในเรื่องการแข่งขันทางการศึกษาให้รัฐบาลได้ทราบเขาก็เลยต้องสร้างผ่านซีรีส์ตัวนี้เพื่อจะสะท้อนให้เห็นว่ามันมีปัญหานี้อยู่แล้วผู้กำกับพูดเลยว่าเขาหวังว่าซีรีส์เรื่องนี้จะสร้างแรงกระเพื่อมให้กับภาคส่วนอื่นในสังคมเนี่ยออกมาเขาเรียกว่าออกมาเปล่งเสียงว่าเราควรจะลดปัญหาสังคมโดยเฉพาะการแข่งขันทางการศึกษาได้อย่างไรบ้างไหนๆก็พูดเรื่องของซีรีส์เกาหลีแล้วค่ะอาจารย์ก็ชวนกันแล้วก็ชวนอาจารย์แองจี้ด้วยว่าจริงๆอ่ะถ้าเรามองการสื่อสารประเด็นสุขภาพจิตในซีรีส์เกาหลีจริงๆมีหลายเรื่องเนาะตอนนี้มีหลายเรื่องที่สร้างออกมาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพจิตแล้วก็สะท้อนหลายมุมมองด้วยชวนคุยเรื่องของซีรีส์เกาหลีดีไหมคะช่วงนี้ดูอะไรกันอยู่บ้างอะไรเงี้ยค่ะล่าสุดเพิ่งดูจบไปเลยฮะอาจารย์เรื่อง Life Flower in Sand ก็คือดอกไม้สังเวียนทรายฮะอาจารย์เป็นเรื่องของกีฬาชนิดนึงของที่เกาหลีนะครับเขาเป็นกีฬาชีลืมเป็นมวยปล้ำดั้งเดิมของเกาหลีนะครับก็ลักษณะก็คล้ายๆกับซูโม่ของญี่ปุ่นแต่ว่าผมก็เพิ่งมาทราบนะพอไปค้นดูเพิ่งรู้ว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไปอีกนะฮะก็คือกีฬานี้ถูกขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของยูเนสโกเมื่อปี2018ด้วยทีนี้เนื้อเรื่องหลักๆนะครับอาจารย์มันเป็นเรื่องของพระเอกที่ตอนเด็กๆเนี่ยเขาถูกเหมือนเป็นนักกีฬาเยาวชนยอดเยี่ยมในการแข่งกีฬาชนิดนี้ครับแล้วก็คว้ารางวัลเนี่ยสูงสุดในระดับเยาวชนเลยแล้วก็หลายคนเนี่ยในเรื่องเนี่ยเชื่อมั่นมากๆว่าเขาเนี่ยจะต้องแบบเหมือนแบบประสบความสำเร็จแน่นอนโตไปต้องเป็นนักกีฬาทีมชาติแน่ๆเลยอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าเหตุการณ์มันไม่เป็นแบบนั้นพอเขาโตออกไปนะครับเขาไปเจอคนที่เก่งมากกว่าไปเจอคนที่มีพรสวรรค์มากกว่าเนี่ยจนสุดท้ายเนี่ยเขาตัดสินใจที่จะเลิกเป็นนักกีฬานี้ไปเลยมันเหมือนเขารู้สึกพ่ายแพ้ตลอดเวลานะครับแล้วก็จนสุดท้ายเนี่ย
ก็มีนางเอกมีเพื่อนหลายคนที่พยายามบอกเขาไว้ว่าเอออย่าเพิ่งลาออกเลยถ้าแพ้เนี่ยก็ให้อยู่ในชมรมก่อนยังไม่ต้องรีบออกหรือไม่ต้องรีบทำให้ตัวเองเก่งขึ้นอะไรเงี้ยสุดท้ายเราก็เลยรู้สึกเหมือนว่าเออหรือว่าจริงๆแล้วเรื่องการแข่งขันมันก็นำมาสู่เรื่องของการที่เรารู้สึกพ่ายแพ้หรือว่าลูเซอร์บางอย่างเนี่ยครับอาจารย์แสดงว่าการแข่งขันเนี่ยมันไม่ใช่แค่จะทำให้เรารู้สึกว่าเขาเรียกอะไรอ่ะเครียดภาวะเครียดหรือว่าต้องฆ่าตัวตายในปลายทางเท่านั้นแต่มันรวมถึงการที่โทษตัวเองว่าแพ้อยู่ตลอดเลยอย่างนี้ใช่ไหมครับอาจารย์ถ้าเราพูดเรื่องการแข่งขันกีฬามันต้องมีคำว่าชนะไงคือถ้าแต่ถ้าในชีวิตจริงเนี่ยคำว่า loser mindset ที่คุณบ๊อบเคยพูดถึงบ่อยๆเนี่ยมันเป็น mindset ที่ไม่จำเป็นต้องเป็น loser หมายความว่า5ปีขึ้นไปในสมัยก่อนย้อนหลังไปเนี่ย loser mindset จะเป็นในแบบที่เราเรียกภาษาไทยว่าพวกขี้แพ้ซึ่งเป็นความหมายที่กดทับไปในตัวเลยว่าเป็นพวกขี้แพ้ทำอะไรก็แพ้ทีนี้คีย์เวิร์ดของแบบเนี้ยคือคำว่าต้องชนะแต่ทีเนี้ยถ้ากีฬาเนี่ยมันต้องชนะไงทีนี้ถ้าคนที่แพ้มันจะเป็นอีกเรื่องนึงต้องใช้คำชุดอธิบายอีกชุดนึงนะคะซึ่งเดี๋ยวจะเล่าเรื่องของตัวเองบ้างเป็นเรื่องเดียวกับที่คุณการดูเลยคล้ายๆกันพล็อตเดียวกันคือเรื่องเวทลิฟติ้งคิมบกจูแต่อันนี้เป็นนักกีฬายกน้ำหนักที่สร้างจากเรื่องจริง ของนักกีฬาของเกาหลีใต้เดี๋ยวพูดเรื่อง loser mindset อีกแบบที่สองก่อนว่าคือด้วยความที่เคยคุยกับคุณบ๊อบมานะคะว่ามันมี loser mindset ปัจจุบันที่มันไม่ใช่พวกขี้แพ้แล้วทีเนี้ยปัจจุบันเนี้ยมันเป็น mindset แบบที่ตัดคีย์เวิร์ดคำว่าต้องชนะออกไปไม่มีคำนี้มันจะแตกต่างกันแล้วก็ใน loser mindset แบบแรกที่ต้องชนะเนี่ยมันจะอยู่ในบริบทที่เราจะต้องถูกผลักดันหรือถูกกระตุ้นว่าทำอย่างไรให้ชนะหรืออย่างน้อยต้องก้าวไปมากกว่าจุดเดิมเพราะถ้าอยู่จุดเดิมคือพวกขี้แพ้แต่ถ้าเป็นแบบที่สองเราไม่มีคีย์เวิร์ดต้องชนะเรามีแค่3ตัวจริงๆเมื่อตอนแรกคุณกันได้เกินๆไปบ้างแล้วก็คือสำรวจเข้าใจและยอมรับในวงเล็บยอมรับในแบบที่ตัวเองรับได้และมีความสุขเคยได้ยินใช่ไหมคะมีความสุขในแบบของตัวเองอันนี้คืออันนี้และจริงๆ mindset อันเนี้ยเราก็ไม่ได้บอกว่ายอมรับว่าเป็นผู้แพ้จริงๆเราไม่ได้บอกว่าให้คุณยอมจำนนไม่ใช่แต่หมายความว่าเราลองคิดดูซิว่าเราอยู่นิ่งๆได้ไหมคำว่าอยู่นิ่งๆในที่นี้หมายถึงแบบที่สองเนี่ย loser mindset จริงๆไม่อยากใช้คำว่า loser เลยแต่ว่าเขาใช้กัน loser mindset เนี่ยมันต้องสำรวจตัวเองว่าไอ้ที่เราคิดว่าเราจะชนะใครหาตัวแสดงได้ยังว่าจะชนะใครสมมุติว่าหาได้เผอิญว่าหาได้ว่าฉันอยากจะชนะเพื่อนคนนี้แล้วถามต่อว่าเพื่ออะไรอันนี้คือการขั้นตอนสำรวจนะคะเพื่ออะไรเสร็จแล้วได้อะไรอันนี้สำคัญที่สุดได้อะไรอันนี้คือสำรวจตัวเองเสร็จแล้วส่วนใหญ่เราจะจบว่าได้อะไรใช่ไหมคะเราจะหาแต่ว่าได้อะไรเราขาดไปตัวหนึ่งเสียอะไรอันนี้สำคัญที่สุดเลยค่ะสมมุติว่าคุณกันมีคนมาเสนอว่าจะเลื่อนตำแหน่งให้คุณกันเอาไม่เอาดีกว่าอันนี้มันก็มีความสุขนะ เอาหมายเอาเพราะว่ามีคนมาซื้อตัวแล้วกันให้ตำแหน่งใหม่และให้เงินเดือนที่สูงเราถ้าคนภายนอกมองโอ้โหถ้าคุณกันไม่ไปนี่แปลกและแปลกและแต่ปรากฏว่าถ้าคุณกันสำรวจแล้วคุณกันไม่ทำว่าเสียอะไรคุณกันทำแต่ว่าได้อะไรแน่นอนคุณกันได้ตำแหน่งใหม่เงินเดือนสูงขึ้นแต่คุณกันไม่ได้สำรวจว่าเสียอะไรถ้าคุณกันทำอีกช่องหนึ่งว่าเสียอะไรสิ่งที่คุณกันพบอาจจะกลายเป็นว่าเวลาในการพักผ่อนเวลาการในการอยู่กับครอบครัวถ้าคุณกันทำตัวเนี้ยสมมติคุณกันทำทั้งสองตัวนะคะได้และเสียอะไรคุณกันมานั่งดูเฮ้ยถ้าเราจะต้องเสียแบบนั้นน่ะแล้วเราได้เงินเพิ่มขึ้นเท่านี้กันไม่ไปข้อเสียอาจจะเยอะกว่าใช่ใช่ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นอันนี้คือเป็นการสำรวจอันนี้คือสำรวจพอสำรวจเสร็จมันต้องจบด้วยได้และเสียอะไรนะคะมันถึงจะไปขั้นที่สองก็คือเข้าใจพอเราเข้าใจแล้วว่าเราเป็นอะไรครับในที่สุดมันก็จะเกิดการยอมรับในแบบที่ตัวเองเป็นแต่ไม่ใช่ยอมจำนนเพราะว่าสมมติว่าคุณกันยอมรับในแบบที่ตัวเองมีความสุขก็คือคุณกันไม่ไปคุณกันอยู่ตรงนี้แต่ไม่ได้แปลว่าให้คุณกันอยู่ตรงนี้ตลอดไปเพราะว่าถ้าถึงจุดมันก็จะวนลูปไปคุณกันจะเกิดความรู้สึกแรงจูงใจในตัวเองว่าฉันอยากขยับแล้วไอ้จุดที่เคยเป็นที่คุณกันเสียเมื่อ2ปีที่แล้วตอนเนี้ย
คุณกันไม่รู้สึกว่าคุณกันเสียแล้วคุณกันยินดีที่จะลดเวลาพักผ่อนลงมันจะเป็นแบบนี้เพราะเราจะไม่ฝืนตัวเองก็คือมาในจังหวะที่พร้อมที่เองพร้อมคือจริงๆพอเราคุยเรื่อง loser mindset เนาะเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าเราก็ทำกล่อง3อันที่อาจารย์แองจี้บอกสำรวจเข้าใจและยอมรับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามองลึกลงไปจริงๆความรู้สึกที่มันดาวที่มันเศร้า loser mindset เนี่ยมันจะสร้างเหมือนเป็นปมในใจเหมือนที่การบอกเลยว่าจริงๆเราจะกลับมาคิดแล้วมันส่งผลต่อสุขภาพจิตเราเยอะมากค่ะอาจซึ่งจากผลวิจัยเนี่ยคนที่มี mindset loser mindset เนี่ยก็จะเสี่ยงต่อเรื่องของmental health เนาะสุขภาพจิตซึมเศร้าต่างๆแต่ว่าบ๊อบอยากจะชวนอาจารย์แองจี้แล้วก็การเนี่ยมองว่าจริงๆถ้าเกิดว่ามันเป็น3กล่องอย่างที่การบอกแต่ว่ามันจะมีแบบถ้าเป็นกีฬามันก็ต้องมีวินเนอร์เนาะวินเนอร์แล้วก็ลูเซอร์แต่จริงๆถ้าในทางสุขภาพจิตจะมีวินเนอร์ลูเซอร์และคนที่กำลังจะดาวไปกว่านั้นทีเนี้ยถ้าเกิดว่าเรามองแล้วว่าจริงๆตอนนี้เราก็อาจจะเป็นลูเซอร์ก็ได้นะว่าจริงๆในบางเรื่องเนาะในบางเรื่องที่เรารู้สึกแบบยึดติดมันมีความกระทบกระทั่งต่อจิตใจแล้วเราก็รู้สึกแบบตอนนี้เรากำลังจะดาวลงไปแล้วเราคงวินเนอร์ไม่ได้แล้วอยากชวนอาจารย์แองจี้มองค่ะว่าถ้าอย่างนั้นเราตอนนี้เรารู้สึกแย่แล้วทำยังไงไม่ให้ต้อยต่ำลงไปกว่านั้นคะจริงๆถ้าเราเกิดความเครียดมากๆมันก็จะนำไปสู่ภาวะซึมเศร้าได้อยู่แล้วนะคะทีเนี้ยถ้าเป็นประเภทรู้เสื้อ mindset แบบแรกที่บอกว่าพวกขี้แพ้เนี่ยอันเนี้ยจะสุ่มเสี่ยงมีแนวโน้มสูงมากที่จะเกิดภาวะเครียดเพราะว่าคีย์เวิร์ดของเขาคือต้องชนะซึ่งอันเนี้ยมันเป็นถ้าตัวเขาไม่ปรับ mindset ตรงเนี้ยก็จะยากและเขาจะรู้ตัวหรือได้รับการรักษาก็ต่อเมื่อมันนำไปสู่ภาวะซึมเศร้าแล้วอาการภาวะซึมเศร้าจนสามารถที่จะจิตแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคซึมเศร้าก็จะเข้าสู่กระบวนการรักษาและอันนั้นมันก็จะจบลงแบบนั้นแต่ถ้าเป็นแบบที่สองเนี่ยสมมุติว่าพวกเราเป็นแบบที่สองแล้วกันนะเราอาจจะรู้สึกว่าฉันก็สำรวจเข้าใจยอมรับแล้วแต่มันก็ต้องมีแหละมันต้องมีนะคะทุกคนต้องมีมันจะมีจุดที่รู้สึกเครียดขึ้นมาแล้วทำยังไงไม่ให้มันเครียดจนนำไปสู่ภาวะซึมเศร้าก็นี่แหละค่ะคนรอบข้างจริงๆอยากพูดประโยคนี้มากคนรอบข้างมีส่วนสำคัญมากก่อนที่จะไปจบที่จิตแพทย์คนรอบข้างจริงๆตอนนี้ที่หน่วยงานหลายหน่วยงานนะคะทั้งกรมสุขภาพจิตทั้งสสส.แล้วก็ในส่วนของไทย PBS เองที่เห็นเนี่ยก็คือว่ามีการสื่อสารข้อมูลอะไรต่างๆเยอะมากที่ทำให้เราเห็นว่าคนรอบข้างโดยเฉพาะครอบครัวและเพื่อนมีส่วนสำคัญมากในการที่จะช่วยให้คนที่มี mindset ที่ฉันก็ยอมรับตัวเองแล้วอะแต่ถ้าฉันมีความเครียดเนี่ยมันต้องช่วย support ก็เลยอยากจะพูดต่อที่คุณการพูดเมื่อกี้นี้ว่าที่คุณบ๊อบชวนว่าชวนคุยว่าเราดูซีรีส์อะไรกันบ้างเรื่องที่คุณการพูดเมื่อกี้เนี่ยยังไม่ได้ดูเดี๋ยวต้องไปดูนะคะแต่ว่าพล็อตเรื่องมันน่าจะคล้ายๆกับเรื่อง Weightlifting คิมบกจูซึ่งอันนี้แหละค่ะที่กำลังจะขยายต่อจากคุณบ๊อบว่านักกีฬามันต้องชนะแต่ถ้าเราดูเรื่องนี้เราจะรู้เลยว่าถามว่าถ้าไม่ชนะแล้วเป็นยังไงก็แค่ไม่ใช่ที่หนึ่งอะค่ะทีนี้ในเรื่องคิมบกจูเนี่ยอยากให้ดูมากเลยค่ะเพราะว่าแรกๆดูแล้วยังคิดอยู่ว่าทำไมเขาได้เรตติ้งสูงมากในเกาหลีนะคะสูงกว่าหลายๆเรื่องที่เข้ามาฉายในเมืองไทยเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของทุกคนเรื่องนี้สอนเรื่อง support system ระบบสนับสนุนนักกีฬาในเรื่องนี้ค่ะเหมือนที่คุณการเล่าเลยก็คือว่าพระเอกนางเอกตัวเอกเนี่ยโดยเฉพาะพระเอกไม่ได้ไปถึงฝั่งฝันไม่ได้เป็นนักกีฬาว่ายน้ำที่จะติดทีมชาติได้สมใจแต่สามารถแล้วแถมยังเป็นอาการสุขภาพจิตด้วยค่ะเป็นโรคทางจิตเวชปรากฏว่าผ่านพ้นมาได้ด้วยซัพพอร์ตซิสเต็มก็คือทั้งตัวนางเอกที่เป็นแฟนแล้วก็เพื่อนๆเหมือนกันนางเอกก็เหมือนกันอยากให้ดูมากเพราะว่าสร้างจากเรื่องจริงนางเอกเป็นนักยกน้ำหนักใช่ไหมนักยกน้ำหนักแต่ไปตกหลุมรักผู้ชายคนหนึ่งก่อนที่ยังไม่ใช่พระเอกแล้วไอ้การตกหลุมรักเนี่ยผู้ชายคนนั้นดันเป็นนักโภชนาการนะคะที่ต้องเข้าคอร์สเพื่อรักษาหุ่นนางเอกต้องเลือกแล้วฉันต้องไปเข้าคอร์สอันนี้แต่พอฉันมาฝึกซ้อมเพราะฉันปิดบังโค้ชว่าฉันไปเข้าคอร์สอันนี้แต่จริงๆนักยกน้ำหนักต้องกินเยอะเยอะมากเยอะมากปรากฏว่าก็ตกก็ดรอปลงหมายถึงว่าการฝึกก็แย่ผลสุดท้ายต่อสู้กันในจิตใจต้องดูเรื่องนี้เพราะว่าซัพพอร์ตซิสเต็มมีตั้งแต่พ่อนางเอกคือครอบครัวเพื่อนและคนรักจนในที่สุด
นางเอกกลับมาในจุดที่กลับมาแข่งขันค่ะถึงได้เป็นนักยกน้ำหนักทีมชาติแล้วก็คำพูดคีย์เวิร์ดในเรื่องนี้คือมีความสุขในแบบที่เราเป็นและอีกอันหนึ่งคือทุกความสุขหรือทุกผลลัพธ์ที่ได้มามีต้นทุนต้องจ่ายมีราคาต้องจ่ายเพราะฉะนั้นมันไม่มีหรอกค่ะไอ้โลกแฟนตาซีที่ว่าฉันจะโลกสวยวิ่งไปในทุ่งลาเวนเดอร์โดยที่เราไม่เจ็บเท้าเป็นไปไม่ได้เรื่องนี้สอนให้เราอยู่กับความจริงให้เรายอมรับในสิ่งที่เป็นมันก็เลยย้อนกลับมาค่ะว่าสำรวจเข้าใจและยอมรับถ้าสำรวจแล้วไม่เข้าใจเราข้ามไปยอมรับเลยนั้นคือฝืนแต่ต้องเข้าใจคำว่าเข้าใจอย่างเดียวจะไม่พอค่ะตระหนักครับค่ะเดี๋ยวพออาจารย์พูดเรื่องซัพพอร์เตอร์เนี่ยเรื่อง Life Flower Inside เนี่ยมันมีคีย์เวิร์ดนึงครับอาจารย์ที่พระเอกเนี่ยเขาพูดมาบอกว่าจริงๆแล้วที่บอกว่าเขาไปยื่นใบลาออกแบบจะไม่เล่นกีฬาชนิดนี้แล้วตลอดชีวิตเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆเขาไม่ได้อยากลาออกหรอกแต่ว่าวินาทีที่เขาบอกจะลาออกอ่ะไม่มีใครขัดขานเลยมันเหมือนทุกคนอ่ะลาออกก็ลาออกไปซึ่งจริงๆเขาอาจจะรู้สึกว่าอยากมีใครสักคนที่แบบเอ้ยลองตัดสินใจดีๆพูดกับเราหน่อยหรือว่าแบบว่าให้กำลังใจหรือแบบอาจจะแบบดึงไว้ให้ได้คิดบ้างใช่ซึ่งอันนี้มันสุดท้ายมันโชคดีมากที่เขามีเพื่อนกลุ่มเล็กๆที่เป็นเพื่อนสนิทแล้วก็มีนางเอกที่เพิ่งกลับมาจากต่างจังหวัดเนี่ยมาพูดไว้แล้วก็ดึงไว้จำไว้สิว่าความฝันในวัยเด็กอะไฟในวัยเด็กของนายในการเล่นกีฬาชนิดนี้มันคืออะไรมันคือการชนะหรือว่ามันคือความสุขมันคือการได้เล่นร่วมไปกับเพื่อนๆสุดท้ายพระเอกก็เลยดึงความฝันนั้นกลับมาแล้วก็นั่นแหละท้ายที่สุดก็ให้คุณผู้ฟังไปดูเอาว่าเป็นไงแล้วพี่บ๊อบล่ะครับช่วงที่ผ่านมาดูเรื่องอะไรบ้างจริงๆดู Daily Dose of Sunshine ค่ะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของสุขภาพจิตล้วนๆจริงๆก็คือป่วยแล้วมั้ยฮะใช่ค่ะเพราะว่านางเอกเนี่ยเป็นพยาบาลของวอร์ดจิตเวชก็จะเป็นโรคของทาง Mental Health จิตเวชทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นภาพหลอนหรือว่าเป็นตัวละครสมมุติหนูไม่แน่ใจว่าภาษาศัพท์ทางการคืออะไรคือคนที่ป่วยอะค่ะเขาก็จะคิดว่าเป็นแบบตัวในเกมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีเพื่อนนางเอกเป็นโรคตื่นตระหนกแล้วก็มีใช่ค่ะก็คือแล้วทีเนี้ยเขาก็จะค่อยๆเล่าว่าแต่ละคนเนี่ยการที่จะมาป่วยเป็นทางสุขภาพจิตนะเกิดจากอะไรเช่นคนที่เห็นภาพหลอนจริงๆไม่น่าจะป่วยเลยนะเพราะว่าบ้านรวยมากเพียงแต่ว่าคุณแม่ของเขาอะค่ะเหมือนเลี้ยงไข่ในหินค่ะอาจารย์ก็เลยแบบให้เขาทำอะไรเลยคัดเลือกลูกเขยให้ทำทุกอย่างคือแค่สั่งสรุปเขาก็เหมือนแบบเขาไม่ได้แบบปลดปล่อยตัวเองไงค่ะก็เลยแบบเหมือนไปผับไปบาร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปเจอเหมือนโฮสต์ครับคนเสิร์ฟอะค่ะเป็นโฮสต์ที่บาร์แล้วก็แบบตกหลุมรักก็เลยกลายเป็นแบบคิดว่าคนนี้อะไรเงี้ยค่ะก็ภาพหลอนแล้วก็เลยต้องเข้าจิตเวช รวมถึงถ้าเกิดว่าสะท้อนวัยทำงานก็คือเพื่อนของนางเอกเนี่ยเก่งมากทำงานบริษัทไอทียักษ์ใหญ่แล้วทุ่มเทให้กับงานคือด้วยความที่เกาหลีใต้เป็นสังคมของเวิร์กฮาร์ดมากมากค่ะก็คือเขาก็จะแบบว่าทุ่มให้กับงานแล้วเขาก็ไม่มีชีวิตส่วนตัวก็เลยเหมือนใครสั่งอะไรเขาก็เป็นแบบpleasure people แบบประมาณแบบตอบรับทุกอย่างตอบรับทุกอย่างกลายเป็นว่าพอดีพอทำงานไปเรื่อยๆแล้วเขารู้สึกตื่นตระหนกเวลาที่หัวหน้าสั่งงานเพราะเขามีหัวหน้ามีความคาดหวังกับเขาว่าถ้าเป็นเขาต้องทำได้ดีจนเขาก็เลยต้องลาออกแล้วก็มาฟื้นฟูจิตใจกับนางเอกนี่แหละค่ะก็เลยกลับไปทำงานได้แต่ว่าก็ตั้งเป้าว่าโอเค6โมงกลับบ้านใช่แต่ว่าจริงๆมันมีเรื่องราวเยอะมากเลยค่ะจริงๆเรื่องที่คุณบ๊อบดูจะคล้ายๆกับเรื่อง It's okay to not be okay อันนี้หนูก็ดูคล้ายกันเลยเพราะว่าแค่เปลี่ยนว่าให้พระเอกเป็นผู้ดูแลคือเขาใช้คำว่าผู้ดูแลซึ่งจริงๆตัวละครหรือตัวแสดงที่เป็นผู้ดูแลในชีวิตจริงเนี่ยสำคัญมากนะคะเพราะถ้าสุขภาพจิตผู้ดูแลไม่ดีจะดูแลคนที่เป็นผู้ป่วยไม่ได้ซึ่งเมื่อกี้ที่เราคุยค้างไว้ Sky Castle นี่เป็นเรื่องในครอบครัวซึ่งเกิดขึ้นได้จริงเวทลิฟติ้งก็ซัพพอร์ตซิสเต็มใช่ไหมคะสำคัญอย่างนึงอยากให้คุณผู้ฟังได้ทราบก็คือว่าสำหรับอาการสุขภาพจิตโดยเฉพาะโรคทางจิตเวชเนี่ยมันมีเฉดของมันมันไม่ใช่ขาวแล้วก็ดำอะค่ะมันไม่ใช่ชั่วแล้วก็ดีมันมีเฉดเพราะฉะนั้นเราอาจจะเห็นมีหลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมเห็นผู้ป่วยซึมเศร้าบางท่านเนี่ยทำไมมีอาการแบบนี้ดูรุนแรงทำไมบางท่านเป็นแบบนี้ทำไมไม่เห็นเหมือนในละครที่เคยดูเลยว่าต้องเป็นบ้าไม่ใช่หรอต้องพร้อมจะทำร้ายคนไม่ใช่หรอซึ่งจริงๆถามว่ามีแบบนั้นไหมก็อาจจะมีแต่มันไม่ได้เกิดจากเพราะ
เป็นซึมเศร้าแต่มันเกิดจากว่ามีภาวะซึมเศร้าอยู่แล้วแล้วมีปัจจัยเร้าตัวอื่นมันต้องมีเหตุมีผลนะคะซึ่งเหตุผลนั้นไม่ใช่เพราะโดนรดน้ำมนต์ด้วยแต่ต้องมีเหตุมีผลว่าเกิดอะไรขึ้นทีนี้มันมีเฉดถามว่ามีแบบนั้นไหมก็มีแต่จริงๆมีคนที่สามารถก็ใช้ชีวิตปกติเพราะเขาคือคนปกติค่ะจริงๆแล้วเนี่ยอาการสุขภาพจิตโดยเฉพาะโรคทางจิตเวชเนี่ยมันก็เหมือนโรคอื่นๆนะคะที่โรคกายแหละเนาะโรคกายใช่ก็เหมือนคนที่เป็นหวัดต้องไปหาหมอเจ็บคอไปหาหมออันนี้ก็แค่ไปหาหมอเฉพาะทางอันนั้นแค่นั้นเลยค่ะขอย้อนอีกนิดนึงเพราะว่าอาจารย์คุยเรื่องการภาพลักษณ์ของการที่เราเห็นแล้วเราคิดว่าคนที่ป่วยจิตเวชต้องเป็นแบบนี้อย่างในซีรีส์เกาหลีแล้วก็ละครไทยทำไมในซีรีส์เกาหลีกับละครไทยเนี่ยเขาสร้างภาพจำการแสดงหรือว่าภาพลักษณ์ต่างๆของคนที่เกี่ยวกับสุขภาพจิตไม่เหมือนกันค่ะอาจารย์จริงๆอันนี้ต้องเริ่มด้วยการทำความเข้าใจก่อนนะคะว่าผู้ผลิตละครไทยกับของเกาหลีเนี่ยเราไม่ได้ด้อยกับเขาเลยนะคะจริงๆแล้วในบางเรื่องเนี่ยเราอาจจะเก่งกว่าเขาด้วยซ้ำแต่อันนี้แหละค่ะที่แตกต่างก็คือว่าข้อมูลเนื้อหาที่จะใส่ลงไปในบทไม่ว่าจะเป็นบทละครหรือบทภาพยนตร์มันต่างกันตรงนี้ทีนี้ถามว่าอ้าวแล้วคนเขียนบทเราด้อยกว่าคนเขียนบทเกาหลีเหรอตรงกันข้ามไม่เลยค่ะปัจจุบันเรามีสมาคมนักเขียนบทละครโทรทัศน์ของไทยนะคะแล้วเขาให้ความรู้เรื่องสุขภาพจิตกับนักเขียนบทอย่างจริงจังและเข้มข้นทีนี้พอเราทำโครงการวิจัยเราก็เลยได้ทราบว่าคือเราพร้อมทุกอย่างแต่ว่าเขาใช้คำนี้ค่ะมันขายไม่ได้หมายความว่าในทุนก็เห็นแล้วว่ามันมีประโยชน์แต่มันขายไม่ได้อันนี้เราก็เข้าใจไงว่ามันขายไม่ได้เราก็เลยถามว่าเอ๊ะแล้วเกาหลีขายได้ยังไงเกาหลีก็ขายได้ยังไงเพราะฉะนั้นวิธีการสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับสุขภาพจิตอาจอันนี้แหละที่เราอาจจะต้องไปดูของเกาหลีว่าเขาแทรกได้อย่างไรแล้วยังสามารถขายได้เราก็ต้องทำแบบนั้นเหมือนกันเพราะไม่เช่นนั้นเราจะไม่สามารถลดการตีตราได้ครับซึ่งเร็วๆนี้เดี๋ยวไทย PBS ก็จะมีซีรีส์ที่สะท้อนเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพจิตในมิติต่างๆนะครับอาจารย์แล้วก็เนี่ยครับอย่างที่บอกว่าซีรีส์ก็ถือว่าเป็นเครื่องมือที่มีพลังชิ้นหนึ่งนะครับในการที่จะลดมายาคติต่างๆนะครับรวมถึงการส่งเสริมให้คนป้องกันก่อนที่จะป่วยด้วยเนาะรวมถึงเนี่ยซัพพอร์ตเตอร์ต่างๆก็ต้องทำความเข้าใจนะว่าในปัจจุบันคนใกล้ตัวเราอาจจะกำลังเผชิญกับภาวะเกี่ยวกับสุขภาพจิตบางอย่างอยู่เราจะทำยังไงกับเขาได้บ้างนะครับแล้วก็จริงๆยังมีอีกหลายๆนวัตกรรมนะฮะที่เดี๋ยวหลังจากนี้ไทย PBS นะครับอาจารย์พี่บ๊อบบี้กำลังจะมีการจัดกิจกรรมเราใช้คำว่าแฮกใจนะครับก็จะเชิญหลายๆคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำงานในเรื่องของสุขภาวะทางจิตหรือว่าเรื่องของ well-being ต่างๆนะครับมาร่วมกันค้นหานวัตกรรมที่ไทยพีบีเอสนี่นะครับอาจารย์ตั้งแต่วันที่29นะครับวันที่1แล้วก็วันที่2นะครับก็คือ3วันนะครับจะมาร่วมกันคิดค้นนวัตกรรมเหล่านี้เพื่อจะหานวัตกรรมที่จะช่วยในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาวะทางจิตก่อนป่วยนะฮะว่าเราจะทำอะไรได้บ้างแอบใบนิดนึงว่าจะมีทั้งเรื่องของอาหารด้วยนะอาจารย์มีเรื่องพื้นที่นะครับมีเรื่องของเอกชนนะที่จะเข้ามาทำเรื่องนี้ได้อย่างไรรวมถึงองค์กรนะที่จะส่งเสริมให้คนในองค์กรเนี่ยมีความสุขนะครับอย่างตอนนี้ซีรีส์เกาหลีหลายเรื่องก็เริ่มไปลงลึกที่อาชีพแล้วเนาะอาจารย์อย่างหมออย่างอะไรเงี้ยเริ่มไปในหลายอาชีพแล้วครับพี่บ๊อบอันนี้ก็ชวนนะครับทั้งคุณผู้ฟังแล้วก็พี่บ๊อบบี้แล้วก็อาจารย์นะครับมาร่วมติดตามการกิจกรรมแฮกใจนะครับวันที่29กุมภาพันธ์1แล้วก็2มีนา3วันนะครับวันนี้นะคะเราจริงๆเราได้ความรู้แล้วก็สอดแทรกไปด้วยสาระแล้วก็แอบสปอยซีรีส์หลายเรื่องครับ ถึงจะบอกว่าตอนแรกคุยกันว่าจะคุยกันเรื่องลูเซอร์เนาะ แต่กลายเป็นว่าได้หลากหลายเลยนะฮะวันนี้ ใช่แล้วค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะค่ะยินดีค่ะขอบคุณครับคุณผู้ฟังคะจริงๆเรื่องของสุขภาพจิตไม่ใช่เรื่องไกลตัวเนาะน้องกันครับผมเป็นเรื่องที่อยู่ในชีวิตประจำวันและเป็นเรื่องที่อยู่กับตัวเราเราอาจจะกำลังเป็นอยู่ก็ได้นะตอนนี้ใช่แล้วค่ะวันนี้ก็ถือว่าชวนคิดชวนคุยชวนสำรวจชวนเข้าใจและชวนยอมรับในเรื่องของตัวเองรับได้แบบให้มีความสุขนะรับได้ในสิ่งที่เรารับได้ครับวันนี้ The Active Podcast กับซีรีส์แทกุกไลท์อะไรอะไรก็เกาหลีขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนบ๊อบและกัน
จะมาพบกับคุณผู้ฟังได้ใหม่ครับผมในเอพิโซดต่อไปนะคะแล้วก็อาจจะมีเอพิโซดเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพจิตครับรอติดตามกันได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ You are listening to the Active Podcast